วันนี้ผมต้องขอบคุณศาลนะที่ได้ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเราเนี่ยในการตัดสินคดีหนึ่งที่ยกฟ้องโจทย์ที่ฟ้องขอให้หนึ่งในทายาทของเราและผู้จัดการมรดกทั้ง6ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อส่งมอบการบริหารจัดการตลาดนี้ให้กับโจทย์ซึ่งศาลได้กรุณาได้ให้ความเป็นธรรมกับเรายกฟ้องไปเดี๋ยวรายละเอียดคดีนี้ผมจะว่าเป็นมาอย่างไรผมจะมอบให้ทนายที่ดูแลตระกูลของเรานะได้อธิบายครับแล้วก็ได้มีบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเขามีสิทธิ์ในตลาดแล้วก็ได้มาทำการฟ้องผู้จัดการมรดกนะครับเพื่อขอให้ส่งมอบสิทธิ์การบริหารตลาดให้กับผู้ที่กล่าวอ้างนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยศาลท่านก็ได้ให้ความยุติธรรมนะครับได้ยกฟ้องโจทย์นะครับโดยเห็นว่าโจทย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในการเข้าบริหารตลาดฉะนั้นผมเนี่ยในฐานะทนายความเนี่ยนะครับก็ขอยืนยันตามคำพิพากษาของศาลเลยว่าณวันนี้เนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์บริหารตลาดสุรนารีโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ได้แก่ทางกองมรดกและก็บริษัทตลาดสุรนารีจำกัดเท่านั้นครับก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับที่เจ้าหนี้นะครับที่จะติดตามยึดทรัพย์หนี้สินของลูกหนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเขากล่าวอ้างถึงทายาทคนหนึ่งนะครับในตระกูลสุวรรณชาติเนี่ยซึ่งตรงตลาดในส่วนนี้นะครับทางกองมรดกเนี่ยมีบุตรทั้งหมด9คนคนที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นลูกหนี้เนี่ยมีเพียงแค่1คนนะครับถ้าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะบังคับคดีก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายครับต้องดูข้อเท็จจริงครับถ้าจะเหมารวมว่าเป็นของลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินทั้งหมดเนี่ยมันมีทายาททั้งหมดถึง9คนและบางส่วนเนี่ยก็ได้มีการโอนมรดกหรือแบ่งปันกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นส่วนที่เขาจะยึดได้ก็คือส่วนที่ลูกหนี้เขามีสิทธิ์ได้รับก็ไปยึดสิทธิ์ของลูกหนี้เขานะครับแต่จะไปยึดในส่วนของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้ครับก็ยังเป็นสิทธิ์ของกองมรดกแล้วก็ทายาททั้ง8ครับครับเรื่องการโอนสิทธิ์อันนี้นะฮะมันเป็นการโอนสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนที่ศาลได้มีคำสั่งให้เลิกห้างนะครับงั้นประเด็นเนี่ยมันยังมีข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอยู่อีกเยอะนะครับงั้นเรื่องตอนนี้เนี่ยในคดีของการมันเป็นเรื่องของการชำระบัญชีนะครับมันก็จะต้องเป็นการขั้นตอนของการรวบรวมทรัพย์สินเจ้าหนี้นะครับลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วก็มาหักกบลบหนี้แล้วถ้าเหลือทรัพย์นะครับที่หุ้นส่วนแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับถึงจะทำการรับสิทธิ์ผลประโยชน์จากการที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วมิใช่ว่าจะมามีสิทธิ์ดำเนินการใดๆได้ในขณะนี้นะครับคือเขาเรียนนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางห้างหุ้นส่วนจำกัดอุ้มบุญธุรกิจฟ้องร้องกับบริษัทสุรนครซึ่งเป็นผู้บริหารตลาดเดิมเนี่ยเป็นคดีมาร่วม30ปีณวันนี้คดีก็ยังไม่ถึงที่สุดคดีก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าศาลฎีกาท่านจะมีคำพิพากษาลงมาเมื่อไหร่แต่เมื่อมีคำพิพากษาลงมาแล้วเนี่ยนะครับปกติลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลนะครับถ้ากรณีที่ศาลฎีกาสั่งให้จำเลยชำระหนี้ให้กับโจทย์นะครับเมื่อมีการชำระหนี้แล้วนะครับแล้วก็นำมาหักกบลบหนี้กับบรรดาทรัพย์สินหนี้สินต่างๆแล้วผู้รับโอนสิทธิ์ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับครับขอยืนยันครับว่าสิทธิ์ประโยชน์ใดๆในตลาดสุรนารีณปัจจุบันนี้นะครับยังคงเป็นของกองมรดกและทายาททั้ง8
ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทตลาดสุรนารีจำกัดครับก็สบายใจไประดับหนึ่งนะฮะที่ศาลท่านให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมกับครอบครัวเราในเรื่องการยังใช้สิทธิ์บริหารตลาดสุรนารีนี้ต่อไปได้อยู่นะจากการที่ทายาทของเราคนหนึ่งนะไปเป็นหนี้นะทั้งในหนี้ของห้างอุ้มบุญและหนี้ในฐานะส่วนตัวนะตอนนี้เรายังกังวลอยู่ว่าหนี้พวกนี้มันเหมือนจะเข้ามาเกินส่วนเข้ามาลุกเล้าในส่วนของทายาททั้ง8ด้วยตัวนี้เป็นความกังวลของเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะจำกัดวงของหนี้ของหนึ่งในทายาทของเราอยู่แค่นั้นแต่กลับกลายเป็นการลุกลามเข้ามาในส่วนของทายาทคนอื่นๆเขาตรงนี้เรายังกังวลอยู่ขอยืนยันครับว่าสิทธิประโยชน์ใดๆในตลาดสุรนารีณปัจจุบันนี้นะครับยังคงเป็นของกองมรดกและทายาททั้ง8ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทตลาดสุรนารีจำกัดครับ